ันนี้จิบกาแฟชมบอนไซสวยๆของนาเล็กนะก็เป็นไซช้อนเงินช้อนทองนะแล้วก็จะมีบอนไซต้นไกรด้วยน่ารักโยงโยงสวยๆโชว์รากหมายตามจินตนาการของเรานะช่องจินตนาการพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้ก็บรรยากาศยามเช้าที่ต้นไม้ของเราในสวนของนาเล็กก็คือต้นบอนไซนะที่ทำจากต้นไกรต้นช้อนเงินช้อนทองนะก็ถือว่าเป็นผลงานของเราที่แบบลงมือทำเองนะลงมือตัดตอนเองอะไรอย่างเงี้ยนะเอามาชำเองเลี้ยงจนสามารถที่จะเอามาดัดมาแต่งนะโชว์รากโชว์โคนะโชว์ใบโชว์กิ่งไม่ได้สวยไม่ได้งามอะไรมากมายแต่ว่าก็มีความสุขกับมันนะเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเปรียบเทียบคนอื่นว่าสวยขนาดไหนเพราะความสวยหรือว่างานศิลปะแต่ละอย่างไม่ได้บอกว่าใครดีที่สุดใครสวยที่สุดอยู่ที่ว่าเราชอบหรือเปล่าเราชอบเรารักเราเห็นและเราถูกใจอันนั้นใช่เลยครับนี่แหละครับผลงานของนาเล็กก็เกิดจากความมุมานะความตั้งใจความอยากรู้อยากเป็นอยากเห็นคนอื่นเขาทำได้ก็อยากทำก็ต้องเรียนรู้ทำไปจากอาจารย์หลายท่านไม่ว่าจะเป็น YouTube หรืออาจารย์ที่ปรึกษาที่เรารู้จักนะเนี่ยก็ค่อยๆทำไปนะนี่แหละเรื่องความสำเร็จกว่าที่จะสำเร็จมาได้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายมันไม่ใช่ว่าหยิบมาทำเลยแล้วสำเร็จเลยมันก็ต้องมีล้มเหลวชำ10ต้นอาจจะได้สัก 2-3 ต้นนะทำบอนไซนะเป็น10นะได้มา 2-3 ต้นก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะตายบ้างเสียบ้างนะไม่สวยบ้างนะก็แล้วแต่เนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องอาศัยการเรียนรู้นะการลงมือทำขยันลงมือทำนะแล้วค่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเรื่อยๆไม่มีหยุดนะพวกนี้เพราะบางอย่างไม่ใช่ว่าเราจะทำวันสองวันนะโดยเฉพาะบอนไซเนี่ยกว่าที่เขาจะทำสำเร็จมาได้ขายราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยโอ้โหบางคนเป็น10ปีฮะ10ปี20ปีฮะดูความเก่าของไม้ความแก่ของไม้เปลือกไม้อายุไม้กิ่งแต่ละกิ่งกว่าจะได้กิ่งซ้ายกิ่งขวากิ่งหน้ากิ่งหลังเนี่ยต้องใช้เวลานานมากๆอย่างนั้นเลยไม่ได้ทำแบบนั้นนะเราใช้เวลาแบบ
สั้นๆก็อาจจะในเรื่องของการดัดกิ่งนะทำรากโยงอะไรเงี้ยก็พอได้นะมันไม่ได้อะไรมากมายนะกิ่งของเขาก็แค่ดัดเฉยๆนะเนี่ยรากเกาะไม้นะหาต่อไม้เก่าๆมาทำให้เขาเกาะสวยๆตัวนี้รากเกาะหินแล้วทำต้นเอ็นลงไปก็น่ารักดีนะฮะก็ตามจินตนาการของเรานั่นแหละนะส่วนตัวนี้ก็เนี่ยเกาะหินเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมฮะรากของเขาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้ความอดทนและใช้การเรียนรู้กว่าจะได้สิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆนะได้มาง่ายๆก็คือเสียเงินไปซื้อเราอยากจะซื้อหมาเลี้ยงดูสักต้นอย่างเงี้ยต้นละ 1,000-2,000 ต้นละ500อย่างเงี้ยนะเล็กๆหน่อยก็ 4-500 ใหญ่ๆหน่อยก็2-3 พันหมื่นแสนก็มีคือราคาพวกนี้สามารถตั้งได้เพราะความยากความเอาใจใส่ความรักที่อยู่ในกับต้นไม้นะมันมีมูลค่าที่ไม่สามารถกำหนดเป็นเงินได้นะบางครั้งนี่แหละงานศิลปะกับสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันดูแล้วก็ทำให้เรามีชีวิตชีวาไปด้วยเห็นทรงเอี้ยวทรงเนี่ยเห็นรากสวยๆเนี่ยเห็นไหมฮะตอนนี้ออกดอกแล้วดอกของไส้ก็คือนี่แหละเป็นผลของเขานี่แหละนะเนี่ยนี่แหละความสุขของนาเล็กนะก็อยู่แบบนี้แหละนี่มีดอกเห็นไหมฮะสวยๆงามๆเลยแถมยังเป็นไม้มงคลด้วยนะเนี่ยนะช้อนเงินช้อนทองนะสามารถที่จะเอาไปไว้ตามหน้าบ้านมุมบ้านนะสวยๆประดับตกแต่งได้หรือสามารถที่จะเอาไปมอบเป็นของขวัญที่ระลึกสำหรับผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือได้หมดฮะของพวกนี้ดูแล้วมันมีคุณค่ามีมูลค่ามากกว่าราคานะถ้าเราไปมองราคาว่าต้นนี้พันสองพันหมื่นสองหมื่นไม่ได้แต่คุณค่าทางด้านจิตใจมันสูงมากมากสำหรับวันนี้นะก็พามาชมงานศิลปะของต้นไม้กับนาเล็กนะที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเองนะจากจินตนาการของเราครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตติ์ใน Channel สวัสดีครับ